ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะสำหรับช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะกับช่วงสยามโซไซตี้วันนี้จะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้สัปดาห์นี้ไปกันที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดงานคอนเสิร์ต S4S Heart for Heroes รวมพลังไทยส่งใจไปซีเกมครั้งที่32โดยมีดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยนำโดยออมสินอ่อนนวีนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยวิลกุลวุฒินักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยและเอสุภะสง่าวรวงศ์นักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยพร้อมประชาชนร่วมชมคอนเสิร์ตและส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยกันอย่างคับคั่งโดยกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคม2566ณราชอาณาจักรกัมพูชาครับการจัดจำครั้งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่าในการที่เราส่งกำลังใจให้เชียร์นักกีฬาที่ฟ้าชนะให้กับประเทศชาติของเรานะครับคือนักกีฬาต้องการฝันและกำลังใจในการเชียร์อดีตถ้าเกิดว่าเราได้ยินเสียงเชียร์จากคนไทยเนี่ยใจฮึกเหิมในการที่เป็นนักกีฬาที่แข่งขันในวินาทีนั้นนะเหมือนต้องแบบพุ่งขึ้นมาให้เพื่อความชัยชนะเท่านั้นก็ความรู้สึกนี้ที่ว่าอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยนะครับร่วมส่งใจไปเชียร์นักกีฬาแข่งขันซีเกมส์ณประเทศสหราชอาณาจักรกัมพูชาครั้งที่32ในครั้งนี้นะครับการร่วมเชียร์ส่งกำลังใจเนี่ยที่ผ่านมาก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากครับคนไทยให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญในการที่จะส่งใจกับลูกหลานของเราในการที่มาเล่นกีฬาให้กับประเทศชาติในอนาคตเพื่อที่จะเป็นแชมป์ได้ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าชนะก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ครับก็ซีเกมส์2023ก็จะมีในเดือนพฤษภาคมค่ะวันที่5ถึง17อย่างเทควันโดค่ะก็จะบินกันไปตั้งแต่วันที่10ค่ะแล้วก็แข่งจบวันที่16ค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจนักกีฬาทุกคนด้วยนะคะพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ค่ะจริงๆก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาคอนเสิร์ตวันนี้นะคะเพราะว่าก็ถือว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของกีฬาซีเกมในรอบนี้นะคะพวกเราก็ดีใจมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนนะคะทุกคนนะครับที่เป็นคนไทยเนาะแล้วก็แบบว่าอยากจะให้ทุกคนแบบส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมนักกีฬาทีมชาตินะครับขอให้ทุกคนแบบว่าส่งกำลังใจคอยเชียร์คอยสนับสนุนทีมชาติไทยนะครับขอให้คว้าเหรียญทองกันไปเยอะๆนะครับในศึกซีเกมส์นี้นะครับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32นี้ไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน36ประเภทคาดหวังว่าจะได้รับเหรียญทอง112เหรียญโดยปัจจุบันนักกีฬาทุกสมาคมกีฬามีความพร้อมเต็ม 100% สำหรับการแข่งขันซึ่งการให้กำลังใจนักกีฬามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะการแข่งขันกีฬามีเส้นทางของการฝ่าฟันเพื่อให้ได้ชัยชนะที่ค่อนข้างเหนื่อยและยากลำบากกำลังใจและเสียงเชียร์จะทำให้นักกีฬาที่เข้าแข่งขันมีพลังใจที่ดีเยี่ยมจึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนติดตามการแข่งขันและส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยไปสู้ศึกซีเกมส์ในครั้งนี้ที่ลานอเนกประสงค์และลานพลาซ่าอินดอร์สเตเดียมหัวหมากครับบอกได้เลยนะคะว่าทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหน่าไปน่าติดตามน่าร่วมกิจกรรมทุกๆกิจกรรมเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์วันนี้จะมีสาระประโยชน์อะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์พบกับงานมหกรรมของคนรักสัตว์เลี้ยงที่จัดต่อเนื่องกันทุกปีจริงๆล่าสุดศักดิ์ชัยพัทรปีชากุลบิ๊กBoss NCC Management and Development ประกาศย้ายสถานที่จัดงาน Pet Expo Thailand กลับบ้านหลังเก่าในโฉมใหม่หลังจากที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจดำเนินการปรับปรุงสถานที่ครั้งใหญ่มากกว่า3ปีทำให้ต้องย้ายไปจัดในพื้นที่อื่นเป็นการชั่วคราวแต่ในปี2566นี้ PetExpo Thailand 2023งานสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดเพื่อเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณย้ายกลับมาจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ด้วยสินค้าและบริการจากแบรนด์ดังแบรนด์ใหม่มากกว่า250ร้านค้ารวมถึงกิจกรรมด้านสัตว์เลี้ยงนานาชนิดที่ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของสัตว์เลี้ยงแสนรักและผู้รักสัตว์เลี้ยงให้มาช็อปให้รวมสนุกกับกิจกรรมต่างๆอย่างจุใจกับบรรยากาศที่คุ้นเคยและแสนอบอุ่นจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง7พฤษภาคมนี้ณฮ7ถึง8ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับงาน Pet Expo 2023นะครับเป็นการจัดงานครบรอบ23ปีของการจัดงาน Pet Expo แล้วก็เป็นงานพิเศษอีกครั้งนึงก็คือว่าเรา Welcome Back Home นะครับคือกลับมาจัดงานที่บ้านเดิมก็คือศูนย์จัดการประชุมชาติเศรษฐกิจแห่งใหม่นี้นะครับซึ่งพื้นที่เราอยากเดิม1เท่าสำหรับงานนี้นะครับส่วนของพื้นที่ศูนย์การประชุมชาติเศรษฐกิจนะครับเรามีเฟสิลิตี้ต่างๆแบบมากมายที่สามารถรองรับน้องๆน้องหมาน้องแมวนะครับว่าสัตว์พิเศษต่างๆตัวนี้เข้ามาเยี่ยมชมงานได้มี
มีความสะดวกสบายมากขึ้นเดินทางสะดวกขึ้นที่จอดรถดีขึ้นนะครับซึ่งปีนี้เรามองว่าเป็นครั้งแรกในการกลับมาบ้านเดิมนะครับในรอบ23ปีงานนี้จะมีกิจกรรมพิเศษต่างๆมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นลูกค้าประจำของเราอย่างพวกอาหารของแมวของสัตว์ต่างๆตัวนี้คือ Royal Canin Pedigree โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อนะครับโดยเฉพาะยิ่งปีนี้เรามีพิเศษขึ้นมาอีกรายการก็คือว่าเราเพิ่มในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับในการที่จะนำเสนอโรงแรมหรือว่าที่พักหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เป็น Pet Friendlyมาร่วมเหนอในงานนี้นะครับว่าเราสามารถเข้ามาเดินดูได้ครับว่าจะพาลูกรักของเราไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวที่กรุงเทพไปสันทนาการตรงไหนได้บ้างมีสถานที่ไหนที่รองรับมีสถานที่ไหนที่สามารถที่จะพาลูกหลานตัวเล็กๆของเราไปร่วมมีความสุขกับเราทางนี้ได้บ้างนะครับแล้วสิ่งที่เป็นกิจกรรมพิเศษอื่นๆการแข่งขันนะครับว่าในส่วนของประกวดน้องหมาน้องแมวสวยงามน่ารักหรือต่างๆตัวนี้รวมถึงเรามีกิจกรรมให้กีฬาพิเศษให้กับน้องๆ อย่างเช่นตัวของน้องหมาน้องแมวเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับแล้วก็ในส่วนของการแข่งขันของน้องหมาน้องแมวในงานนี้ด้วยร่วมด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นสิ่งที่พลาดไม่ได้ในงานนี้ก็คือตัวโซนของเพชรเอ็กซอติกนะครับเรามีสัตว์พิเศษสัตว์น่ารักต่างๆจากต่างประเทศแล้วก็ที่สามารถเลี้ยงดูในประเทศไทยได้อย่างสวยงามแล้วเป็นเพื่อนเพชรเฟรนลี่ที่ดีสำหรับคนไทยทั้งหมดนะครับเรียนเชิญนะครับวันที่ 4-7 พฤษภาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แห่งใหม่แห่งนี้ครับในการจัดงานเพชรเอ็กซ์โป2023ปีนี้นะครับเรามีลูกค้ากลับมาในการจัดงานที่ศูนย์ประชุมชาติสิริกิติ์แห่งใหม่ตอนนี้เพิ่มเป็น300ล้านค้านะครับแล้วก็สิ่งนี้เราคิดว่าน่าจะมีเงินแพร่สะพัดในงานนี้ประมาณเกือบ40ล้านบาทนะครับรวมถึงในงานของเรานะครับสังเกตดูได้ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจดีขึ้นพรีเซนเตอร์ต่างๆที่เป็นดาราน้องๆต่างๆตัวนี้เข้าไปเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ต่างๆตัวนี้มากมายเราสามารถที่จะมองดูได้ว่านี่คือตัวกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการจับจ่ายซื้อของทั้งอาหารแล้วก็ในส่วนของแอคเซสซอรีแล้วกันนะครับเหมือนรถยนต์เนี่ยที่ซื้อเสื้อผ้าหน้าอะไรต่างๆตัวนี้ให้กับน้องๆตรงนี้ได้อย่างดีเพราะนั้นผมคิดว่า40ล้านเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจไทยกระเตื้องสำหรับงานน้องๆสัตว์เลี้ยงในงานของเราครับและในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปแล้วสำหรับงานสถาปนิก66ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดตำถาด Time of Togetherness ไปจนถึง30เมษายน2566นี้ณ Challenger Hall Impact เมืองทองธานีโดยในปีนี้เป็นครั้งแรกของการรวมตัวกันขององค์กรวิชาชีพทั้ง5นำโดยคุณปุ๋ยฝ้ายคุณาวัฒน์ประธานจัดงานจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์คุณธีรนุชกนสูตรวงไวยสยวรรณประธานร่วมจากสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทยคุณมังกรชัยเจริญไมตรีประธานร่วมจากสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกิจธนเพศประธานร่วมจากสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยและคุณกรกฎคุณาลังการประธานร่วมจากสภาสถาปนิกพูดคุยถึงความพิเศษและไฮไลท์ต่างๆของการจัดงานในครั้งนี้อีกด้วยครับครั้งที่35แล้วนะครับของงานสถาปนิกที่เป็นงานสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับปีนี้ก็มาภายใต้แนวคิดที่เรียกว่าตำถาดนะครับหรือว่า Time of Togetherness ซึ่งความหมายของมันคือการรวมตัวของสมาคมวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมทั้ง4สาขารวมถึงอีก1องค์กรที่มีบทบาทมากก็คือสภาสถาปนิกนะครับทุกคนมารวมกันภายใต้ถาดเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นการผสมผสานนวัตกรรมนะครับผลิตภัณฑ์ก่อสร้างรวมกับงานดีไซน์นะครับงานนี้เรียกว่าครบรถนะครับของทางด้านสถาปัตยกรรมงานออกแบบและก่อสร้างครับอยากจะฝากเชิญชวนนะครับไม่เฉพาะสถาปนิกนะครับแต่ถ้าเป็นคนในวงการก่อสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็น developer เป็น engineer นะครับเป็นผู้รับเหมานะครับหรือเป็นผู้ที่อยู่ในวงการนะครับมาเชิญให้มาชมงานนะครับสัมผัสนวัตกรรมแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่ๆรวมถึงคนที่ชอบการแต่งบ้านรักบ้านหรือเป็นเจ้าของบ้านนะครับก็สามารถมาเดินชมงานได้เช่นกันนะครับจริงๆงานนี้เปิดต้อนรับทุกท่านนะครับเพราะว่างานนี้เต็มไปด้วยไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ครับในปีนี้นะคะมันก็จะมีนิทรรศการที่แสดงผลงานของทุกสมาคมแล้วเนี่ยนอกจากนั้นนะคะเรายังมีกิจกรรมใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมนะคะก็คือในเวทีกลางเนี่ยค่ะของส่วนกลางเนี่ยปีนี้นะคะเราจะมีกิจกรรมที่ชื่อ Human Library นะคะซึ่งเราเชิญนะคะสถาปนิก
ที่เขาเรียกว่าอะไรอะชื่อดังนะของทุกสาขาแขนงสาขาและนอกจากนั้นเนี่ยก็มีคนที่เกี่ยวข้องในวงการออกแบบแล้วก็วงการก่อสร้างด้วยนะคะเช่นคุณบูมทริสนะคะซึ่งเป็นนักรีวิวอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะชื่อดังแล้วก็มีป๋าเต้นะคะคุณยุทธนาบุญอ้อมนะคะซึ่งมีการหมายถึงว่าเป็นลูกค้าของทางนักออกแบบหรือว่าทางสถาปนิกเองด้วยและนอกจากนี้นะคะมันยังมีรางวัลนวัตกรรมนะคะก็คือจริงๆแล้วอะหมายถึงว่าผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างนะคะเขาได้สัมมิตตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะล่าสุดของเขาแล้วก็ทางสมาคมเนี่ยค่ะได้คัดเลือกผลงานนะคะที่มีคุณค่าหรือว่ามีนวัตกรรมที่โดดเด่นนะคะมาจัดแสดงในงานนี้ด้วยค่ะ NCC เตรียมจัดมหกรรมการท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์และกิจกรรมกลางแจ้ง Thailand Golf and Dive Expo Plus Outdoor Fest 2023ดึงสินค้าและบริการท่องเที่ยวจากทั่วโลกกว่า 1,000 แบรนด์450บูธพร้อมจัดโปรพิเศษดันตลาดท่องเที่ยวไทยคึกคักปักหมุดจัดวันที่18ถึง21พฤษภาคมนี้ณฮ6-7ชั้น LG ศูนย์กลางประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยการจัดงานครั้งนี้จะพบกับ3งานใหญ่งานแรก Thailand Dive Expo มหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวดำน้ำครบวงจรเป็นการรวบรวมสินค้าและบริการเกี่ยวกับท่องเที่ยวดำน้ำงานที่2คือ Thailand Golf Expo งานแสดงสินค้าและบริการสำหรับผู้ชื่นชอบกีฬากอล์ฟซึ่งมีผู้ประกอบการชั้นแนวหน้าเข้ามานำเสนอแพ็คเกจกินฟรีสนามกอล์ฟการเปิดบูธจำหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟอุปกรณ์เสริมชุดกีฬากอล์ฟหลากหลายแบรนด์ดังงานที่3คือ Outdoor Fest งานที่รวมกิจกรรมท่องเที่ยวและกีฬากลางแจ้งทั้งทางบกและทางน้ำอากาศมาไว้ในที่เดียวกันโดยจะมีผู้ประกอบการชั้นนำจากไทยและต่างประเทศยกขบวนเข้ามาจำหน่ายอุปกรณ์แคมปิ้งเดินป่าโดรนซับบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดเจ็ตสกีคายักเป็นต้นครับเราได้รับความสนับสนุนจากภาครัฐอย่างดีจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการที่จะช่วยในการโปรโมทประเทศไทยให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนอกจากที่จะเป็นที่เรื่องของธรรมชาติต่างๆตรงนี้แล้วในส่วนของกีฬาดำน้ำกีฬาเอาท์ดอร์แล้วก็ในส่วนของกอล์ฟจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาเสริมรายได้หลักให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในด้านนี้ด้วยครับการท่องเที่ยวดำน้ำนะครับ Thailand Dive and Golf Expo แล้วก็ปีนี้เราบวกงาน Outdoor Expo ด้วยนะครับเป็นส่วนของการที่จะเพิ่มกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจดำน้ำงานกอล์ฟแล้วก็ในส่วนของกีฬาเอาท์ดอร์ต่างๆตัวนี้เราจะจัดที่ศูนย์การประชุมชาติเศรษฐกิจวันที่18ถึง21นี้นะครับคิดว่าในสินค้าและบริการต่างๆที่นำมาลดราคาหรือนำมาเสนอเทคโนโลยีต่างๆในงานมีค่อนข้างเพียบพร้อมนะครับแล้วก็อย่างนึงคือมีโปรโมชั่นเยอะแยะสามารถที่จะพบในงานได้ยินดีแล้วก็พบกันในงานวันที่18ถึง21พฤษภาคมที่ศูนย์การประชุมชาติเศรษฐกิจครับสำหรับงานนี้นะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ตอบโจทย์เทรนด์ของการท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์โควิดเป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากว่าเทรนด์ของนักท่องเที่ยวนั้นนะครับพยายามที่จะเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้กิจกรรมนะครับที่เป็นเรื่องของกีฬากลางแจ้งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกอล์ฟนะฮะเรื่องของดำน้ำนะครับแล้วก็เรื่องของกิจกรรมกลางแจ้งซึ่งถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์ที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะสัมผัสได้ภายในงานนี้โดยเฉพาะพร็อพหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆนะครับรวมจนถึงโปรแกรมทัวร์ภายในงานนี้ต้องบอกว่าห้ามพลาดเลยทีเดียวหลังจากนั้นนะครับก็จะนำไปสู่การท่องเที่ยวใน5ภูมิภาคท่องเที่ยวต่อไปไม่ว่าจะเป็นเหนือกลางอีสานใต้และตะวันออกนะครับที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาพบกันในงานนี้โรงพยาบาลนครธนยกระดับการรักษาโรคยากซับซ้อนโดยทีมแพทย์เฉพาะทางและเทคโนโลยีทันสมัยพร้อมบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์จัดงาน Advanced Care Humanized Healthcare ร่วมสัมผัสกับนวัตกรรมทางการแพทย์เสวนาจากทีมแพทย์เฉพาะทางพร้อมศิลปินและนักแสดงชื่อดังเช็คอัพสุขภาพเบื้องต้นรับคำปรึกษาจากพยาบาลวิชาชีพและร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายตลอด3วันเต็มตั้งแต่วันที่28ถึง30เมษายน2566เวลา 10:00 น. ถึง 20:00 น. ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม2ลานลิฟแก้วชั้น1ครับคือเราเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆที่นี่นะครับอยู่ห่างกันไม่ถึงกิโลเมตรแล้วก็เป็นพันธมิตรกันครับโรงพยาบาลได้มีโอกาสชักชวนให้เซ็นทรัลมาสร้างเพื่อบริการประชาชนที่นี่เพราะนั้นในการทำโปรโมชั่นกิจกรรมของโรงพยาบาลซึ่งมีเรื่องของใหม่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับทุกปีเราจึงเห็นว่าอำนวยความสะดวกแก่ผู้คนจำนวนหลายหมื่นคนในแต่ละวันหรือเสาร์อาทิตย์อาจจะเป็นแสนที่นี่เป็นใหญ่มากก็เลยขอมาออกรายการสารประโยชน์เป็นการสนทนาสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปีละครั้งเพื่อเป็นการโปรโมทผลิตภัณฑ์ชื่อเสียงแล้วก็ความบันเทิง
ให้แก่ลูกค้าให้แก่ผู้บริโภคมาจับจ่ายใช้สอยเป็นประจำทำมาหลายปีแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมีคนสมัครเป็นสมาชิกมีคนรู้จักเรามากขึ้นบางทีผ่านเราทุกวัน3ปีก็ไม่ได้เคยแวะถ้ามาที่นี่แล้วก็ใกล้ชิดแล้วก็มีความสำเร็จในเรื่องนี้ครับจะจัดวันนี้นะครับซึ่งวันศุกร์นะปลายเดือนแล้วก็มีเสาร์มีอาทิตย์3วันซ้อนนะครับวันจันทร์เมเดย์วันแรงงานแต่ว่ามันยาวแล้ววันหยุดเยอะเราก็คิดว่า3วันเนี่ยพอดีเอาอยู่แล้วนะครับไปต่อกันที่สถาบัน The Commonwealth Society of Teachers of Dancing CSTD ประเทศไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและสถานทูตออสเตรเลียจะประกวด CSTD Thailand Dance ครั้งปีครั้งที่10ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการแข่งขันในตำนานระดับโลกที่มีมายาวนานถึง90ปีและเป็นการแข่งขันที่เยาวชนไทยจะรักการเต้นต่างก็ฝึกซ้อมและเฝ้ารอคอยเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้เพื่อที่จะมีโอกาสเป็นผู้ชนะและได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันศิลปะการเต้นระดับนานาชาติณเวทีเอเชียแปซิฟิกดันซ์คอมเพติชันครั้งที่24ณประเทศมาเลเซียร่วมกับตัวแทนอีกกว่า16ประเทศต่อไปในช่วงเดือนสิงหาคมทางกระทรวงเรามีความยินดีที่สนับสนุนนะครับที่ทำให้เกิดเวทีในการคัดเลือกรวมถึงในเรื่องของเวทีในการแสดงออกของลูกหลานคนไทยนะครับซึ่งน้องๆนักเต้นคนไทยนั้นก็มีความสามารถอยู่ตลอดนะครับโดยเฉพาะยิ่งรางวัลถ้วยนี้นะครับก็จะมีได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งถือว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดสำหรับผู้ได้รับคะแนนรวมนะครับรวมถึงถ้วยพระราชทานและก็ความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกๆคนนะครับรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็จะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกศิลปะแขนงหนึ่งที่เราร่วมกันรักษาไว้แล้วก็ทำให้เกิดความภาคภูมิใจและความเจริญอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับก็ในปีนี้จัดยิ่งใหญ่ขึ้นอีกเพราะว่าเป็นโอกาสที่สถาบัน CSTD Commonwealth เนี่ยนะคะได้ครบรอบ90ปีในการดำเนินงานมาเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ทั้ง16ประเทศก็พร้อมกันที่จะฉลองร่วมกันต่างคนต่างฉลองกันที่ประเทศตัวเองแล้วเราก็จะมาเจอกันที่เอเชียแปซิฟิกที่ KL นะคะมาเลเซียในปีนี้ตอนเดือนสิงหาคมค่ะการประกวดทุกๆครั้งคือต้องพูดว่าขยายเติบโตนะคะแล้วก็ความเก่งความสามารถก็พัฒนาเมื่อก่อนนี้เรารู้สึกว่าโอเคประเทศอื่นน่ากลัวแต่เดี๋ยวนี้คนไทยเป็นที่น่ากลัวของประเทศอื่นเหมือนกันแล้วนะคะเพราะการที่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเด็กๆ เก่งขึ้นเด็กๆมีประสบการณ์มากขึ้นก็เป็นอะไรที่เขาตักตวงความสามารถตักตวงประสบการณ์ตักตวงความตื่นเต้นการควบคุมการความประมาทต่างๆตอนนี้เขาเจนเวทีขึ้นได้อย่างมากๆเลยโดยเฉพาะรุ่นopen age นะคะซึ่งไปในระดับอาชีพแล้วตอนนี้ของคนไทยหลายๆคนเลยจากเวทีนี้ค่ะบริษัทเอเชียนมัลติสปอร์ตแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแถลงข่าวโครงการ Thailand Sport to the World กีฬาไทยบุกยุโรปบุกตลาดโลกเป็นการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมที่มีอยู่ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากผู้ชมและสื่อทั่วโลกสร้างประโยชน์เพิ่มขึ้นให้กับประเทศไทยโดยครั้งนี้จะนำกีฬามวยไทยไปนำเสนอด้วยไม่เพียงมวยไทยหรือกีฬาเจ็ตสกีที่กำลังประสบความสำเร็จในการก้าวสู่ตลาดโลกได้การกีฬาแห่งประเทศไทยมองว่ากีฬาอื่นๆก็สามารถพัฒนาเข้าสู่ตลาดโลกได้เช่นกันและจะสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยได้มากขึ้นเช่นกันครับเราแสดงให้เห็นว่าเราจะนำศักยภาพทั้งด้านการกีฬาทั้งด้านการท่องเที่ยวนะครับไปสู่สายตาชาวโลกไปสู่ยุโรปเป็นเป้าหมายแรกและในปีต่อๆไปก็ขยายไปยังสถานที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือว่าเอเชียหรืออื่นที่เหมาะสมต่อไปอันนี้เป็นก้าวแรกนะครับที่สำคัญคือเรื่องของกีฬาและการท่องเที่ยวในเนื้อหาของกีฬาเองก็ตามนะครับเราก็มองว่านอกจากกีฬาเจ็ตสกีซึ่งเราได้สามารถพัฒนาตัวเราเองให้เป็นเบอร์หนึ่งของโลกทั้งเรื่องของคอนเทนต์การจัดออร์แกไนเซอร์แล้วเราก็มีโอกาสที่จะนำกีฬาประจำชาติของเรานั่นคือมวยไทยอาหารไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยและก็สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งของเรามีระดับเวิร์คคลาสหลายที่นำไปสู่การสัมผัสจริงๆของ
ผู้ที่จะมาเข้าร่วมงานใน WGP1 ในครั้งนี้นะครับที่ประเทศฝรั่งเศสนี่คือเหตุผลสำคัญและก็ก้าวย่างที่ผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญอย่างยิ่งที่เป็นรูปธรรมของการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวครับจริงๆยุทธศาสตร์เรื่องสปอร์ตทัวริซึมเป็นยุทธศาสตร์สำคัญนะที่เราบูรณาการกันระหว่างการกีฬากับการท่องเที่ยวนะรายการนี้มันเป็นการเป็น World Series นะเป็นการจัดแข่งขันที่ใหญ่มากๆเลยในประเทศฝรั่งเศสนะแล้วเรามองว่าประเทศฝรั่งเศสเนี่ยในการจัดแข่งขันครั้งนี้มันถูก coverage โดยสื่อมวลชนยักษ์ใหญ่เลยซึ่ง Eurosport เนี่ยจะเข้ามาจัดการดำเนินการทำคลิปข่าวต่างๆเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้นะคือพาหนะที่จะ carry message ของการท่องเที่ยวไปสู่ชาวโลกนะครับซึ่งคิดว่าเท่าที่ทราบนะครับคือด้วยสถิติครั้งหลังสุดเนี่ยยูโรสปอร์ตเนี่ยออกไปถึง120ประเทศทั่วยุโรปทั่วโลกเท่าที่ทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคาดว่ามีคนรับรู้มากกว่า80ล้านคนแน่นอนนะครับคอนเทนต์เหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยเราก็นำเสนอนะฮะในสิ่งที่ท่านรองคุณยุเกียรติบอกเลยว่าจะเป็นเรื่องของ 5F นะครับ Soft Power นะครับเรื่องแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายนะครับของนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสแล้วก็ชาวยุโรปตอนใต้นะครับไปต่อกันที่ Born to be Wild The Series ของค่าย Well Thailand ในเครือ Pro Impact Intergroup ชวนหนุ่มๆนักแสดงนำทั้ง18คนได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก Jazz Fitness Thailand ในการเป็นผู้สนับสนุนพื้นที่ออกกำลังกายของ Jazz Fitness กว่า40สาขาทั่วประเทศและ300กว่าคลับทั่วโลกให้น้องๆนักแสดงได้เข้าคลับฟิตความพร้อมดูแลรูปร่างและสุขภาพอย่างเป็นทางการภายใต้การดูแลของเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาไปฟังรายละเอียดพร้อมกันครับ Yeah absolutely well, it's great to have everybody here today so with Jets 24 Hour Fitness we believe it's fitness for everybody from all levels and all shapes andwe found during COVID it's even more important to focus on the healthit strengthens your immunity and that type of thing so we're really excited to invite this group of young actors down to enjoy their fitness we're a 24-hour operator so they can work out whenever they like so it basically opens up the options and we're really happy to support this eventต้องบอกว่าจริงๆแล้วน้องๆที่เป็นนักแสดงนอกจากหน้าที่เรื่องของการแสดงแล้วครับเรื่องสุขภาพเรื่องการดูแลตัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากที่ทาง Jet Fitness ได้ให้การสนับสนุนของ Born to Wild Series เรานะครับแล้วก็น้องๆก็จะได้มีที่ออกกำลังกายต้องบอกว่าจะได้หมดข้ออ้างสักที นะครับคือก่อนหน้าที่คนจะบอกว่าไม่มีเวลาเลิกซ้อมก็เย็นเลิกเวิร์กช็อปก็มืดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับพอตอนนี้เจฟฟี่เด็ด24ชั่วโมงหลายสาขาด้วยใช่ไหมครับก็หมดข้ออ้างแล้วนะครับแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ใหม่เราที่เรียกว่าครบแล้วตอนนี้ในการดูแลตัวเองของเด็กๆในกองของเราครับผมต้องบอกว่าที่นี่จริงๆแล้วเจฟเนี่ยเป็นฟิตเนสของออสเตรเลียที่เครื่องทันสมัยมากนะครับมีเครื่องครบมีคลาสที่หลากหลายมากที่สำคัญอย่างที่บอกคือ24ชั่วโมงแล้วก็มีสาขาที่ทราบว่า40กว่าสาขาทั่วประเทศแล้วไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพนะครับก็คือสาขาเยอะมากนะครับต้องบอกว่าตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเลยเทรนเนอร์ก็วันนี้เข้ามาสัมผัสที่นี่ก็คือทุกคนเนี่ยให้การตอบรับเป็นกันเองมากดูแลให้คำแนะนำดีมากเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะน้องๆทุกคนที่สนใจออกกำลังกายนะครับก็เจสฟิเนตเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยครับกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับจังหวัดอ่างทองจัดโครงการพาณิชย์ลดราคาออนทัวร์ทั่วไทยจังหวัดอ่างทองในรูปแบบคูหาจำหน่ายสินค้า100คูหาซึ่งเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าโอท็อป SME สินค้าเกษตรครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29เมษายน2566ที่ผ่านมาครั้งที่2จะจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง5พฤษภาคมบริเวณที่ว่าการอำเภอโพและครั้งที่3ระหว่างวันที่19ถึง21พฤษภาคม2566ณบริเวณข้างที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญซึ่งกิจกรรมภายในงานก็จะพบกับสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดลดราคาต่ำ 20-40% กระทรวงพาณิชย์นะครับมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับทราบว่าช่วงนี้สภาวะเศรษฐกิจก็ค่อนข้างตึงตัวนะครับมีภาระนะครับในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ค่าสาธารณูปโภคค่าพลังงานต่างๆก็สูงเพราะอากาศร้อนก็เลยจัดสินค้าที่จำเป็นแก่การครองชีพนะครับมาช่วยนะครับในลักษณะของรัฐบาลอุดหนุนแล้วก็ให้ผู้ประกอบการมาจำหน่ายในราคาที่ถูกกับต้นทุนวันนี้มีสินค้าที่จำเป็นแก่การครองชีพเนี่ย6ชนิดนะครับที่กระทรวงพาณิชย์จัดมา
ราคาต่ำกว่าต้นทุน 20-40% ถูกจริงครับเพราะว่ารัฐบาลอุดหนุนในราคาสินค้าให้ต่ำกว่าของตลาดเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่ามาซื้อที่นี่ถูกแน่นอนครับก็เปิดโอกาสนะครับให้พี่น้องชาวอ่างทองนะครับได้มาจับจ่ายใช้สอยเอาไปเก็บไว้ใช้ในครัวเรือนนะครับก็หวังว่าจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็ภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวก็ลดลงครับปิดท้ายกันที่ศูนย์การค้า Future Park La Spell เปิดตัว Future Art Land พื้นที่ศิลปะแห่งใหม่ของกรุงเทพตอนเหนือในแคมเปญ Festival Life Art Exhibition Space พบกับศิลปินระดับโลกชาวไทยนำโดยติ๊กกี้วาวพิเชษรุจิวรารัตน์นักออกแบบลายกราฟิกแนวสตรีทอาร์ตชื่อดังเบนซิล่าปริญญาสิริสินสุขเจ้าของคาแรคเตอร์ลุคมนุษย์ต่างดาว3ตา TRK ธีรยุทธพืชเพ็ญศิลปินสตรีทอาร์ตชื่อดังเป็นต้นที่มาร่วมสร้างสรรผลงานศิลปะภายใต้แนวคิด Festival Life ให้คนรักงานอาร์ตได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่พร้อมแจ็คอินความสุขเติมรอยยิ้มแบบไร้ขีดจำกัดครับศูนย์การค้า Future Park La Spell นะคะเราก็พยายามจะเป็นภาคของศูนย์การค้านะคะมากกว่าที่สถานที่ช้อปปิ้งคือทุกคนเนี่ยสามารถมาใช้ชีวิตในศูนย์การค้าของเราได้เรื่องงานศิลปะงานสร้างสรรค์ก็เป็นสิ่งนึงที่เราสนับสนุนนะคะเราจึงสร้าง Future Art Land นี้ขึ้นมาเพื่อให้เปิดโอกาสให้น้องๆมีโอกาสเข้าถึงศิลปะของศิลปินไทยร่วมสมัยหลายๆท่านนะคะก็เลยขอเชิญชวนให้มาร่วมงานมาดูผลงานนี้กันค่ะก็ต้องยอมรับว่าศิลปินแต่ละท่านก็มีคาแรคเตอร์แล้วก็เป็นที่มีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่นิยมของวัยรุ่นนะคะแล้วเราเชื่อว่าศิลปินแต่ละท่านก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆแล้วก็ผู้ที่มาใช้บริการในศูนย์การค้าค่ะก็อยู่ในสเปลฝั่งเซ็นทรัลนะคะก็ขอฝากมาเราก็จะมีงานถัดไปหมุนเวียนกันเรื่อยๆนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงกันยายนนะคะมีทั้งหลายๆเฟสมีศิลปินหลากหลายทั้งที่มาในวันนี้แล้วก็ที่นำผลงานมาเป็นตัวแทนนะคะก็ฝากให้ติดตามชมแล้วก็มาเยี่ยมเยียนด้วยกันค่ะทุกงานอีเวนต์และทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าติดตามและน่าสนใจมากๆเลยละค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ